ฮัลโหลครับพี่ครับครับพี่เดี๋ยวขอแป๊บนึงพอดีนายอยู่ในห้องอยู่เลยครับพี่เดี๋ยวรอนายออกมาแป๊บนึงครับผมก็โทรมาถามพี่อยู่เลยได้พี่เดี๋ยวพี่ที่อยู่ตั้งหลักที่พี่ที่พอดีมีสอบพวกหลายคนมาที่จะเกี่ยวคือยังที่แอบออกไปไงอ๋ออยู่พีทีวีนะพี่ได้เดี๋ยวสักครู่ตรวจนะครับถ้าเราจะเล่นตรวจกันเดี๋ยวพี่จะจัดผมไปเพราะมันก็กระตัวที่จะเมาของแล้วก็รออยู่แถวข้างในครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับพี่เดี๋ยวรอนายแป๊บนึงครับพี่ครับโอเคครับพี่ครับผมครับพี่ฮัลโหลพี่ตัวที่พี่นายเพิ่งออกมาครับแล้วนายบอกว่าเงินยังไม่พอหาไม่ทันขอวันนึงครับพี่ขอเป็นพรุ่งนี้ครับพี่ดึงเรื่องให้ผมหน่อยพี่วันเดียวคืนนี้ครับมันเดี๋ยวจะเจรจากับมันยังไงดีวะครับเพราะว่ามันรอพี่อยู่นานแล้วอ่ะมันบอกว่าได้พี่นี่ก็เนี่ยนายก็วิ่งสุดๆเลยพี่ก็เลยเนี่ยเพิ่งออกมาบอกโอ้ยวันนี้ไม่ทันด้วยขอพรุ่งนี้วันนึงพี่นะครับพี่ครับผมอย่างนี้ได้ไหมครับเป็นพรุ่งนี้ส่วนที่เหลือวันนี้อันแต่ก่อนก็อยากความมั่นใจกับมันไม่งั้นเดี๋ยวมันยื่นจริงนะเอาเรื่องจริงที่ชมพู่บอกว่าเฮ้ยโอเคนะเดี๋ยวเป็นรอเลยรอเดี๋ยวเขาจะมานะครับเอาอย่างนี้ถ้าเพื่อความมั่นใจอ่ะผมนี่มันเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้มันเนี่ยตัวร้องพร้อมหมดแล้วพี่ก็บอกเอออย่าเพิ่งเขารับปากแล้วเขาจะเอามาให้ครับแต่ทีนี้เอาอย่างนี้ครับเอามาสักครึ่งหรือถ้าไหลก่อน5ก็ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ตอนที่เหลือเมื่อกี้นายบอกไม่พอเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นก็ผมถามนายเพราะงั้นเดี๋ยวพี่มันเอาเรื่องจริงมันโมโหมากแล้วทีนี้มันเดี๋ยวแป๊บนึงได้ก็เดี๋ยวผมโทรหานายเลยครับครับเอามาถึงจนแล้วพรุ่งนี้ที่เหลือเราจะได้ยืนยันว่าเขาโอเคแล้วนะโอเคครับพี่มึงอย่าไปร้องนะมึงอย่าไปร้องเขานะได้ละผมเข้าใจแล้วพี่เดี๋ยวผมรีบโทรถ่ายแล้วแป๊บนึงพี่ใช่ครับถ้าอย่างนี้มันแสดงว่ามันไม่เชื่อทางนี้ละมันไม่เชื่อทางนี้รออีกแค่วันเดียวเอกสารอยู่กับพี่อยู่แล้วพี่ไม่ใช่อยู่กับพี่ไม่ได้อยู่กับพี่เองครับก็นั่นแหละหมายถึงไงเอกสารก็อยู่กับเขาอยู่แล้วพี่เดี๋ยวแค่อีกจุดเดียวเองเนาะเอาอย่างนี้มีเอามาให้มันมั่งเอามาให้มั่งมันจะได้สบายใจแล้วมันจะได้ไม่ต้องยุติโอเคงั้นเดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึงพี่ขอเคลียร์แป๊บนึงครับผมครับพี่เดี๋ยวโทรไปครับแป๊บเดียวไม่งั้นเราพูดกับมันลำบากเดี๋ยวมันจะหาว่าเราแข็งนะโอเคพี่เรายั้งอยู่แล้วพี่รับประกันได้ว่ามันไม่ร้องแน่นอนได้ครับเดี๋ยวขอแป๊บเดียวเดี๋ยวโทรกลับพี่ครับผมครับพี่ครับขอวันนึงนะพี่นะนายบอกว่าเอาทีเดียวจบเลยครับพี่โอเคพรุ่งนี้อ๋อไม่แน่นะพี่จะได้ครับผมครับวันเดียวขอวันเดียววันนี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเดียว800,000ทีเดียวเลยครับผมพรุ่งนี้เอากี่โมงฮะพรุ่งกี่โมงวันจันทร์เนี่ยครับโจมันก็นายวิ่งหาตังค์อยู่ครับเมื่อกี้แกบอกสรุปว่าแกบอกมันยังไม่พอเดี๋ยวกูวิ่งหาตังค์ก่อนตอนนี้มองงานทั้งไปมองไปสองไปสามผมก็ไม่กล้าระบุพี่เพราะมันอยู่ที่นายด้วยตอนนี้จะต้องเป็นว่าเดี๋ยวพอได้ตังค์ผมโทรบอกพี่ครับครับเดี๋ยวครบ800,000แล้วโทรบอกเลยพี่ครับผมเพราะว่าพี่จะได้ไม่ต้องรอแล้วพี่จะได้บอกมันไม่ต้องรอนะครับครับผมครับบอกขอวันหนึ่งเพราะยังเอกสารก็อยู่กับทางนั้นอยู่แล้วครับผมมันจะได้เป็นไปต่อไปพี่ครับพี่ครับมาดูกันแล้วกันมันไม่ไปกันที่สามผมไม่ไปมันก็ไม่ไปครับผมพี่ขอบคุณครับพี่แต่เราต้องชัวร์ด้วยนะเพราะไม่งั้นได้800,000ก็ต้องหาแป๊บนึงอะพี่ครับผมวันนี้วันหยุดด้วยมันก็เลยหาไปหายากนิดนึงครับไม่ใช่ก็ต้องบอกพี่ว่าเรียบร้อยหมดแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าอย่างนั้นนะพี่แต่พอนายไปเรียนนายทีนึงมันไม่พอครับนายเลยบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการทีเดียวอย่างเงี้ยครับครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมครับเดี๋ยวพี่จะเขาบอกมันว่าต้องร้องครับครับผมครับพี่ต่อรอคำตอบครับผม
ยังไม่มาพี่ได้ครับพี่ครับเขายังไม่มาครับผมได้พี่มาพี่เดี๋ยวต้องไปทำงานพี่ดังนั้นครับครับพี่ครับผมแต่พรุ่งนี้ต้องชัดพรุ่งนี้ได้ขอวันเดียวครับครับผมเดี๋ยวเขาจะเอาว่าเราไม่ใช่นั่นครับผมหาเราไม่กินจ้าครับพี่ครับครับครับไม่เกินกี่โมงเดี๋ยวได้บอกมันเนี่ยต้องได้ตังค์อ่ะก็น่าจะช่วงเย็นแหละครับพี่เดี๋ยวได้ตังค์ผมโทรบอกเลยพี่ได้ตังค์ครบ800,000ต้องโทรบอกเลยครับเพราะก็อยากจบอ่ะไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรครับเหนื่อยแล้วโมดวันนี้อะไรเอ้ยมันกระทุ้งกันหมดเลยกกตอะไรกระทุ้งกันหน้าไปแก้เรื่องมูดแต่เรื่องนี้จะได้ไม่ต้องแก้ครับครับใช่ไหมครับได้ครับผมครับพี่พรุ่งนี้เจอกันเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาตามไปให้ครับพี่ครับครับครับพี่ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่อยู่ร้านข้าวต้มนะพี่ครับผมร้องไหมร้องอะไรนะครับพี่พรุ่งนี้เขาร้องพรุ่งนี้เขาร้องทำไปไก่คืนนี้โอ้ยพี่พอเขาตัดจะพอแล้วพอดีนายกลับบ้านไปแล้วพี่เจรจาให้หน่อยดิวันเดียวเองไม่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาบอกแล้วไงก็โอ้ยป่านนี้ครับร้องแน่นอนวันนี้เจอกันนัดร้องแล้วแล้วก็มีเล่าเยอะเลยเจอก่อนสมัครเสร็จแล้วครับแต่ประเด็นนี้เราคิดบอกได้เลยว่าเขาร้องแน่นอนถ้าไปจ่ายบางส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้พี่ดึงให้หน่อยดีวันเดียวเพราะว่าเขาไม่เชื่อเขาบอกเขาไม่เชื่อแล้วพวกโอ้พี่ถ้าไปร้องนี่มันก็พังหมดเลยนะพี่ก็พี่บอกแล้วไงครับได้ก็บอกแล้วผมก็มันทำยังไงอ่ะคือพูดจริงๆอ่ะผมพูดจริงมันก็รอทั้งวันวันเนี้ยครับครับก็โหมันต้อง800,000นะพี่ให้เวลาหาเงินนิดนึงอ่ะพี่ครับโอ้ผมโดนนายด่าเละแน่เลยเพราะเมื่อกี้เพิ่งรายงานไปว่าพี่บอกโอเคไปแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้800,000ทีเดียวโอ้ยเอาว่ามาด้วยครับครับครับพี่โอ้พี่800,000นั่นพี่นะพี่นิดนึงอ่ะพี่งั้นตอนแรกว่าจะไม่นี่พี่คืออย่างนี้คือในเนี้ยมันมีของผมด้วยหน่อยนึงอ่ะพี่ดึงให้ผมหน่อยดิผมก็อยากได้พี่เขาไม่ให้พูดชื่ออ่ะผมก็อยากได้พี่ดึงให้ผมหน่อยดิผมก็พยายามนะพี่วันนี้ผมก็เล่นเอาตังค์ให้พี่โอ้ยผมอยากได้เหมือนกันพี่ไม่มีส่วนใดส่วนเสียตรงนี้ผมตรงนะพี่อยากช่วยรอบอนะพี่อยากช่วยนะครับครับไม่มีส่วนใดส่วนพี่บอกได้เลยพี่ไม่มีส่วนใดครับพี่ได้ครับพี่ครับ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 โอ้ยพี่ช่วยเจรจาผมหน่อยนะนิดเดียวมันอีกแค่วันเดียวมันยังไงอีกวันหนึ่งมันไม่สายนะพี่นะผมว่าครับโอ้ครับเงินโอ้ยครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะเพราะว่านายกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมโทรหานายก่อนพี่พอดีผมมานั่งกินข้าวอยู่ริมถนนนะครับ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 หมายถึงวันนี้คือยังไงนะพี่ลดให้เหลือ5เหรอพี่หรือว่าไงนะไม่ใช่จ่ายแค่5ก่อนอ๋อโอ้ครับครับครับหมายว่าวันนี้มีพันห้าเนี่ยมันใจแบบไหนมันใจที่มันโง่มากเลยบอกจริงๆผมร้องทั้งวันครับครับงั้นเดี๋ยวผมแมวนะมันพูดดีไงผมร้องดีกว่าเดี๋ยวผมรีบโทรหาเดี๋ยวผมรีบจุดโทรหาก่อนเดี๋ยวโทรกลับพี่ครับเดี๋ยวรีบโทรหารีบโทรกลับครับผมแมวไม่ครับพี่ครับโอ้ยครับผมให้ด้วยมันมาด้วยร้องดีกว่ามันดี
ครับผมครับครับผมครับพี่ได้พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาเลยครับพี่โอเคได้พี่ได้พอดีครับครับได้ได้เดี๋ยวรีบโทรหาเดี๋ยวรีบโทรแล้วรีบโทรกลับพี่ครับผมพี่อยากช่วยแล้วนะที่บอกตรงกับพี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจริงจริงเลยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยครับพี่พี่ยังบอกว่าเออมาระวังตามหาดีกว่าอย่าคุยง่ายครับผมโอเคครับพี่ครับผมครับโอเค